ก็จริงๆมองไอ้ตัวโซเชียลมีเดียหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กกิ้งนี่เป็นเรียกว่าไงเป็นทางเรามองเองจากถ้าเกิดจากคนที่เคยใช้เนี่ยก็จะรู้แล้วมันคือพื้นที่ที่คนมาแบ่งปันมาแชร์ข้อมูลกันในลักษณะที่เป็นมิตรเป็น friendly environment อย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นคือเราเลยมองว่าถ้าจะลงมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยมันก็น่าจะควรที่จะมีคาแรคเตอร์อะไรที่มันอ้างอิงไปกับไอ้ตัวเนเจอร์นี้ของไอ้ตัวโซเชียลมีเดียครั้งแรกเลยที่เรามาเริ่มทำจริงๆแล้วคือมันเป็นช่วงประมาณปลายปี50ประมาณนู้นนะฮะตอนที่ Facebook มาใหม่ๆเราลองด้วยการเอาโครงการคอนโดมิเนียมอันหนึ่งที่เปิดตัวแล้วก็ไปตั้งหน้าของตัวเองขึ้นมาชื่อคอนโดมิเนียมไฮฟ์นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็พูดโปรโมชั่นพูดเรื่องอะไรพวกนี้ซึ่งถือว่าเป็นการลองที่ผิดคือเป็นการลองที่เฟลเพราะว่าตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ตัวFacebook หรือตัวคือ High Five แบบโอเคคุ้นเคยกันแหละแต่ Facebook เนี่ยมันเป็นลักษณะที่เรายังไม่รู้ว่าคนเขาจะมาติดตามเราเนี่ยเขาอยากจะฟังอะไรเราก็ดันไปพูดเรื่องของโปรโมชั่นอะไรต่างๆนะก็เลยเป็นบทเรียนที่เรารู้ว่าไอ้ตรงโซเชียลมีเดียเน็ตเวิร์กิ่งเนี่ยมาใช้ลักษณะของการที่จะไปพูดเรื่องของการขายเรื่องของการฮาร์ดเซลในลักษณะของเราเองอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงคนอื่นอาจจะเวิร์กแต่ของเราเองเนี่ยมันไม่เวิร์กนะครับก็เลยเงียบแป๊กเงียบแป๊บนึงจะมีคนติดตามอยู่แค่ประมาณ30-40คนสักพักหนึ่งทางทีมก็เริ่มมีการลองใช้ในแง่ของส่วนตัวกันมากขึ้นเราก็เลยเริ่มเข้าใจว่าจริงๆแล้วไอ้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มันจะต้องแบ่งปันข้อมูลอะไรที่มัน engage คน user หรือคนที่มาร่วมวงสนทนากับเราก็เลยมีความคิดว่าเครื่องมือนี้น่าจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ดีในการที่เราจะเอาไว้พวกกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์มาใส่ตรงนี้เพราะว่าจริงๆแสนสิริมีทำกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ในโลกของออฟไลน์อยู่แล้วซึ่งมันก็เป็นการ engage consumer หรือ engage ลูกค้ากับตัวเขาจริงๆนะทีนี้ในโลกออนไลน์เราก็เลยมองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะเอาไอ้พวกกิจกรรมตรงนั้นมาใส่เมื่อมีไปออกกิจกรรมไปเที่ยวสุโขทัยไปเที่ยวอยุธยาแล้วเนี่ยเอารูปต่างๆที่เราถ่ายมามีรูปลูกค้าอยู่ในนั้นมาใส่ในนี้ปุ๊บเขาอาจจะมาแท็กรูปเขาอาจจะมาชวนเพื่อนเขาเข้ามาดูมันก็เลยกลายเป็นที่มาว่าพื้นที่ตรงนี้เริ่มมีคอนเทนต์อะไรที่ตัวลูกบ้านลูกค้าของแสนสิริเขาเริ่มรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมเพราะมีรูปเขาปรากฏในนี้เขาชวนเพื่อนเข้ามาดูได้แล้วเราก็เลยเนี่ยครับนี่คือจุดเริ่มของการที่เข้ามาทำในตัวโซเชียลมีเดียเนี่ยคือ Facebook นี่คือตัวแรกที่ทำเป็นจริงเป็นจังมากสุดเราก็มองว่าไอ้ตัวเนี้ยมันก็เป็นคล้ายๆกับเหมือนกับเป็นสะพานที่ทอดมาให้กับคนที่เขาอาจจะยังไม่เคยรู้จักโครงการหรือสินค้าของเราเกิดเป็นเพื่อนมีรูปปรากฏอยู่ในนี้ไปชวนเพื่อนมาดูรูปไอ้รูปของเราดีกิจกรรมของแสนสิริเขาก็อาจจะรู้สึกว่าแสนสิริมีอะไรให้ลูกบ้านดีจังก็คือเหมือนกับว่าเป็นสร้างความรู้สึกเหมือนกับเขาก็จะเริ่มรับรู้ว่าเราทำอะไรกับลูกบ้าน2ก็คือเรื่องของมันอาจจะมีรูปที่ปรากฏเป็นรูปของเวลามีกิจกรรมในโครงการเขาอาจจะเห็นรูปโครงการเขาจะรู้สึกสนใจเขาก็ต้องเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของเราเอง sansiri.com ซึ่งอันเนี้ยมันเลยกลายเป็นสะพานที่ทอดให้คนที่อยากเป็นมิตรกับเราแล้วเริ่มสนใจเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่มันเป็นเรื่องของฮาร์ดคอร์ละคือในเรื่องของ product information เรื่องของราคา location ต่างๆนั่นคือเป็นหน้าที่ของ sansiri.com ที่จะทำหน้าที่ของมันอย่างตรงนี้เป็นแค่สะพานเฉยๆครับเนี่ยของ Facebook ก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ส่วนที่2ที่ทำก็คือ Twitter ที่เราเริ่มทำกันมาก็คือ Facebook ทำหน้าที่ของเชิญลูกค้าสัมพันธ์ไปละTwitter นี่ก็คือจริงๆเราก็ใช้ในแง่ของพูดจริงๆก็คือเป็นบอกข่าวว่าเรามีอะไรบ้างมีงานที่ไหนมีอีเวนท์ที่ไหนมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษคือในเชิงอาจจะออกมาในเชิงของมาร์เก็ตติ้งเริ่มมาร์เก็ตติ้งมากขึ้นหน่อยนะครับฮาร์ดเซลมากขึ้นอีกนิดนึงแต่ว่าก็ยังพยายามเป็นอะไรที่มันไม่ได้แบบโจ๋งครึ้มมากเกินไปยังมีคอนเทนต์อะไรบางอย่างซึ่งเขียนไปแล้วมันก็ยังไม่ใช่เรื่องของการขายซะทั้งหมดทีเดียวนะครับหลังๆ Twitter นี่เริ่มมีการที่ลูกค้ามีคนมา follow เราเป็นลูกค้าเราแล้วก็มีการใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารในการ2ทางก็คือเขาก็มาบอกว่าเนี่ยโครงการนี้มีปัญหานะโครงการนี้พนักงานผู้จัดไม่ค่อยเรียบร้อยเลยโครงการนี้ซ่อมเท่าไหร่ก็บ้านเขาซ่อมยังไม่เสร็จสักทีช่วยดูให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเครื่องมือที่เราเพิ่งมาสักประมาณเดือนนึงที่ผ่านมาเนี่ยครับเริ่มรู้สึกว่ามีฟีดแบคตรงนี้คือแทนที่เราจะพูดกับเขาอย่างเดียวเขาก็กลับเป็นเครื่องมือที่เขาพูดกับมาหาเราเหมือนกัน
ซึ่งทางเรามองว่าไอ้ตัวไอ้โซเชียลมีเดียเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กิ่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่อย่างที่ผมบอกคือคุณจะมาเป็นแฟนหน้า Facebook ของผมคุณก็ต้องสมัครเนี่ยคุณก็ต้องบอกโปรไฟล์คุณก็ต้องสมัครนิดนึงนะคุณจะมาเป็น follower ของ Twitter ผมคุณก็ต้องมี register คุณก็ต้องเหมือนกับว่ามีการที่เอาเกราะกำบังตัวเองออกไปนิดนึงก่อนนะเราก็เลยรู้ว่าคนที่เข้ามา interact กับเราในตัว social network อันนี้เนี่ยอย่างน้อยคือ1เป็นคนที่ต้องยอมลดการ์ดแล้วก็ให้ความสนใจกับเรากับแบรนด์ของเราจริงๆครับแล้วก็มีความยินดีที่จะรับฟังเรื่องราวกับยินดีที่จะแชร์เรื่องราวกับเราฉะนั้นคือตรงนี้มันก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นไครเทเรียที่เราพอจะรู้ได้ว่าคนที่เข้ามาอินเทอร์แอคกับเราตรงนี้น่าจะเป็นลูกค้าที่ลูกค้าตัวจริงในทีมเราเองเราจะมีในทีมการตลาดเราจะมีทีมที่เป็นเหมือนกับเป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วซึ่งเขาก็ค่อนข้างเล่นในพวกนี้ของเขาเองอยู่แล้วบ่อยๆไฮไฟเขาก็เล่นกันมานานพอมันมี Facebook เปิดขึ้นใหม่ปุ๊บเขาก็มองว่าเออมันเป็นอะไรที่ใหม่แล้วทีมงานเราค่อนข้างที่จะมีความสนุกสนานกับการเล่นนี้ไอ้ตรงดิจิตอลตรงนี้เยอะเว็บไซต์เราเองเราก็มีทีมทำอินเฮ้าส์นะฮะคือเขาก็จะคอยติดตามเรื่องพวกนี้เขาก็เลยเสนอว่าเออนี่น่าจะเป็นอันหนึ่งที่ลองเครื่องมือหนึ่งที่น่าลองไหมเพราะว่ายังไม่เคยมีผู้ประกอบการรายอื่นเข้ามาใช้สื่อในลักษณะนี้ซึ่งโดยมากก็ใช้ไทยรัฐทีวีวิวบอร์ดแต่ตรงนี้เขาก็เลยเสนอลองดูไหมก็เลยเป็นที่มาว่าเออถ้างั้นลองเอาโปรเจกต์นั้นลองไปใส่ดูก่อนแล้วกันเพราะเป็นโปรเจกต์ที่เปิดใหม่แล้วก็กลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มลูกค้าที่เรามองว่าเป็นกลุ่มคนทำงานเป็นกลุ่มคนที่ใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็คอมพิวเตอร์ literate น่าจะรู้จัก Facebook กันอยู่แล้วแต่อย่างที่ผมเรียนก็คือว่าโจทย์ตอนนั้นมันฟล็อปว่าเรายังไม่เข้าใจเนเจอร์ของไอ้ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์กิ่งตรงนี้อย่างที่ผ่านมา Twitter ลูกค้าก็ทวีตมาบอกว่าเออโปรเจกต์อันนี้เนี่ยฝ่ายบำรุงรักษาเนี่ยผู้จัดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะซ่อมตั้งนานแล้วไม่เสร็จสักทีเราก็โทรไปบอกฝ่าย customer relation เขาก็ติดต่อลูกค้าไปมีปัญหาอะไรคะมันก็เป็นอีกช่องทางนึงในการที่ผมเชื่อว่าบางทีลูกค้าเองหรือคนหรือผมเองเนี่ยบางทีการที่จะ complain หน้างานมันอาจจะเงียบหายไปผ่านทางสายโทรศัพท์อาจจะแบบก็ได้อีกอันนึงแต่นี่คือเป็นอีกช่องทางนึงซึ่งเขาอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันเฟรนลี่มากกว่ามันน่าจะรับฟังได้มากกว่าหรือเปล่าผมในความรู้สึกของจิตวิทยาคนบนก็คงช่วยเหมือนกันใช่ไหมเพราะโทรเข้าที่ฝ่ายแจ้งซ่อมก็คือฝ่ายแจ้งซ่อมรับเรื่องแต่ไม่รู้ว่าจะอันยังไงต่อเพราะหน้าที่เขาคือแจ้งรับเรื่องแจ้งซ่อมแล้วก็ส่งต่อแต่ไม่รู้จะฟอลโล่ยังไงอันนี้มันคือหน้าที่ของมันในเชิงของนำทางที่ในเชิงการตลาดหน่อยๆแล้วก็มีความอย่างที่บอกความเป็นมิตรกันก็คือเขาคงเชื่อใจว่าเมื่อมาบอกเพื่อนเขาแล้วนี่เพื่อนเขาก็คงจะช่วย follow ให้ได้รวดเร็วมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จริงเพราะว่าเราก็โทรหาเซียปุ๊บเซียก็โทรไปหาโปรเจกต์มันเกิดอะไรขึ้นเช็คกันปุ๊บปั๊บเขาก็โทรหาลูกค้าเขาก็ทวีตกลับมาโอเคมีคนติดต่อมาแล้วนะคะขอบคุณมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เออก็เวิร์กดีเพื่อนครับต้องเป็นเพื่อนฮะมันเพราะชื่อหน่อยแล้วมันคือโซเชียลมีเดียหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กิ่งนั่นคือโซเชียลมันก็คือสังคมมันต้องเป็นการดีลคนกับคนมันต้องถึงแม้เราจะเป็น Facebook ในนามของแสนสิริแต่เวลาเราพูดเราก็พูดมีเสียงขาดติดเข้าไปคือเป็นบุคคลคนหนึ่งทางทีมเรามีทีมออนไลน์ที่ดูเรื่องนี้โดยตรงเลยเนี่ยที่ดูเรื่องของการ response กับการทวีตเข้าไปเนี่ยที่เป็นคนคีย์เนี่ยสองคนนะครับแต่ว่าทีมงานที่เกี่ยวข้องมันก็มากกว่านั้นเพราะมันต้องเป็นการรับรู้ข้อมูลมาจากCRM บ้างว่าเราจะมีกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์อย่างไร marketing ผมอยากจะพูดอะไรผมก็จะฟีดเข้าไปหรือผมก็จะทวีตผมก็จะทวีตในของผมเองเขาก็ดูเขาจะไปรีทวีตในหน้าของแสนสิริว่าคือผมคนก็จะพอจำได้ว่าชื่อนี้มันก็คือคนของแสนสิริอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงๆมีแล้วมีที่ทำหน้าที่อยู่หน้าจอหรือคอยมอนิเตอร์เนี่ย2คนพยายามเข้าไปทำใน YouTube ซึ่งอีกส่วนนึงที่จะเข้าไปเสริมให้มันมีคอนเทนต์ในแง่ของโลกดิจิตอลมากขึ้นก็คืออาจจะเป็นคลิปแนะนำร้านอาหารหรือแนะนำสถานที่ที่มันอยู่บริเวณรอบๆโครงการของเราแง่ของการขยายตัวแอปพลิเคชันมันคงยังคงอยู่โฟกัสอยู่ที่3ตัวนี้ก่อนนะฮะ Facebook Twitter แล้วก็ YouTube